แล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็ผม Exorcist Yahoo! เอ้ยเซนเคิร์มว่ะทุยนะกับเกม Soul Gate นะครับเป็นพาร์ทที่30แล้วนะครับผมนะในสุดก็เดินทางมาพาร์ทที่30ทันทีนะครับนะ ก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับคือเขาได้รวมเซิร์ฟแล้วเว้ยแล้วแบบมีคนเจ๋งๆคนแบบเอ้ยอะไรเนี่ย เดี๋ยวมีคนทักเดี๋ยวนะมีคนรู้อีกก็เขาอยู่ในคลิปด้วยนะครับก็สวัสดีด้วยครับนะสวัสดีคุณโชคดีนะที่คุณได้เจอผมอะ นานๆผมจะแบบเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก็จากพาร์ทที่แล้วที่เราไปลงดันไอ้นี้ใช่ไหมดันอะไรวะดันอีเวนต์แม่งมีคนชมเดียวไปไม่ถูกเลยผมนะครับก็นะมันจะมีรางวัลการเคลียร์นะครับก็คือเห็นไหมเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าลงกี่ครั้งได้ก็คือไม่เกินแน่นอนแล้วก็อีกอย่างในดันก็จะมีพวกสกิลนะซึ่งมันจะสุ่ม ABC เหมือนเดิมนะแต่ว่าโอกาสได้อะผมว่ามันน่าจะยากพอตัวเลยแหละนะครับเดี๋ยวผมบอกเขาก่อนรอดูตัวเองในคลิปครับนะผมก็จะตานี้ตานี้ว่ะทุยไปไม่ถูกเลยลิ้นพันนะผมมีตัวอยู่10ตัวนะก่อนที่จะไปทำอะไรไปเจิมก่อนเจิมโดยการเปิดวันนี้ผมมีอาวุธพร้อมเพียงละเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดอาร์เมอร์สัก5แล้วก็อาวุธสัก5ดีกว่าไม่รอช้าครับจัดไปเลยกอกแรกเกลือกอกที่2 เกลือ นะถ้าไอก็ขอโทษด้วยหรือถ้าไมเบาเกินก็ขออภัยด้วยนะครับนะไม่ได้มาทำคลิปสนุกๆแบบนี้นะล่ะไม่ใช่ทำคลิปสนุกนะแบบตัวเองรู้สึกสนุกเชิญเข้าปาร์ตี้เดี๋ยวนะครับขอโทษนะครับขอโทษผมถ้าแอดมาผมก็รับนะเอ้า เดี๋ยวผมหนีเข้ามาก่อนป่ะผมจะเปิดกล่องของพุทธต่อเลยโอ้มีคนทักเพิ่งได้ฟ้าเลยอ่ะต่อไหมว่าเขียวไม่มาแน่เลยเขาไม่มีโอกาสคงไม่มีโอกาส นะก็ช่วงนี้ติดไออยู่นะที่แบบพูดดังๆไปก็ได้มันไออ่ะนะมันไอ โอ้ยไอโบ๊ะเลยนะแล้วก็ได้มาอย่างที่เห็นนะครับนี่ผมเดี๋ยวเราจะล็อกเก็บไว้ก่อนนะนี่ที่เหลือเราจะย่อยนะเฮ้ยผมไม่ย่อยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเก็บไว้ทำอย่างอื่นก่อนนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแต่ส่วนมากก็ไม่มันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะผมว่าเนี่ยส่วนพวกของพวกอะไรมันก็นะก็นะมันไม่มีคราฟเพิ่มอะครับแบบผมเห็นเสื้อบางคนมันเอามาจากไหนกันนักหนาไม่รู้ดูแป๊บนะก็ถ้ารู้วิธีหาของแบบหาง่ายๆจริงๆก็นะช่วยบอกผมด้วยแล้วกันนะครับมันมีอะไรอีกบ้างอ่ะไม่น่ามีแล้วเดี๋ยวไปลงทางกันดีกว่านะนะครับของไม่มีก็นะต้องทำใจไว้ลงแบบง่ายๆไปก่อนไม่รู้เขาจะมีโอกาสดรอปให้เราบ้างหรือเปล่าไอ้ของบางคนก็ไม่เกินผมนี่หว่าก็รวมเซิร์ฟรู้สึกว่าจะมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับเยอะแบบมากมายนะครับก็ดีครับดีนี่ผมมีชิปของเขียว2ชิ้นแล้วนะแบบพูดดีใจอ่ะได้ของเขียวอ่ะนะทีนี้เป้าหมายต่อไปก็คือความพอใจของตัวเองตอนนี้ยังไม่พอใจอ่ะของไม่ดรอปสกิลไม่ดรอปมันต้องลงยากๆหรือเปล่าถึงสกิลจะดรอปอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็บอกอยู่นะว่าทุกอันถามว่าสามารถมีสกิลดรอปได้หมดเลยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนอาชีพผมแป๊บเล่นเป็นนี่นะมันมีโอกาสการดรอป มันมีโอกาสการดรอปอยู่นะเดี๋ยวเราลงก่อน
โอเคลงมาแล้วมาอ่านแชทข้างบนกันนะก็บางคนก็บางทีก็ไปไม่ถึงไหนนะครับก็แบบผู้เล่นใหม่หรือเปล่าเฮ้ยมันไงผมเล่นแต่ท่าแสงนะครับก็สังเกตได้ว่าท่าแสงผมเก็บมา200นะจริงๆถ้าเป็นไปได้ผมจะไม่เอาท่าอื่นเข้ามาเกี่ยวเลยแต่มันของเขียวก็ท่าไฟแล้วอ่ะอู้เดี๋ยวค่อยหาใหม่สกิลอุ้ยเอ้ยลอยโอ้ยเจ็บคอดังครับโอ้โหดอกให้กูบ้างก็ได้เพื่อนเขาบอกหรือว่ามันต้องไปลงอย่างอื่นว่าถึงมันจะดอกแบบแล้วก็คลิปนี้ก็น่าจะจบเป็นเท่านี้ก่อนนะครับคลิปพาร์ทที่30ที่รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับนะก็ฝากสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับนะเพื่อได้ตามคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมแอดเพื่อนมาแล้วก็กดเข้ากิลด์อัลติเมทมาด้วยนะครับนะเพื่อเป็นครอบครัวเดียวก็สำหรับคลิปนี้ก็นะผมไปละบ๊ายบายครับขอบคุณที่รับชมครับผมบ๊ายบาย